อย่างวิ่ง100โลอ่ะค่ะโหคนอย่างเราจะทําได้เหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะสวัสดีค่ะชื่อฮอนด้านะคะปัจจุบันเป็น MD อยู่ที่เวียดนามค่ะทําโรงเรียนค่ะคือเข้ายิมเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะคือเริ่มครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าพี่เทรนเนอร์ที่ยิมเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าวิ่งทุกอาทิตย์เนี่ยผอมแน่นอนเห็นมั้ยมันมีงานวิ่งอยู่ไปวิ่งสิก็เลยไปลองวิ่งดูค่ะ10กิโลก่อนไปก็วิ่งอยู่บนลู่ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปแล้วก็เป็นงานแรกเลยที่วิ่ง10กิโลเริ่มจากการวิ่งในยิมก็2กิโลค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปครั้งแรกที่วิ่งอ่ะไม่ได้คิดไม่รู้ด้วยว่าเขามีจับเวลาไม่รู้เขามีอะไรไม่รู้ด้วยว่าเขามีให้น้ำถือขวดน้ำไปอย่างนี้ถือขวดน้ำแล้วก็วิ่งยังมีภาพอยู่เลยค่ะมีคนจับภาพได้แล้วก็แค่คิดว่าข้างหน้ามีพี่ผู้ชายคนนึงเขาล่ำมากเลยเขาวิ่งอยู่เราก็แค่คิดว่าเราวิ่งตามเขาทันเนี่ยก็โอเคแหละก็เลยวิ่งได้10โลค่ะตามพี่ผู้ชายที่ล่ำๆคนนั้นนั่นเอง มันมี2ด้านด้านแรกเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาของวันที่ทำให้ตัวเองได้รีเซนเตอร์แล้วก็รีโฟกัสเพราะว่าทุกวันเนี่ยพอเริ่มงานปุ๊บอะไรเข้ามามันเยอะแยะไปหมดเลยมันจะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ได้คิดดังนั้นตอนเช้าที่ได้วิ่งบางครั้งก็เดินบางครั้งก็วิ่งขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นมีอะไรให้คิดเยอะไหมถ้าเดินก็จะแบบได้มานั่งคิดว่าเราต้องทำอะไรมีอะไรอยู่ในหัวบ้างเหมือนเป็นช่วงเวลาของตัวเองที่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆตอนเช้ามันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเราชอบแล้วก็ชินที่ทุกเช้าตื่นมาจะต้องแบบออกไปเดินออกไปวิ่งเล็กน้อยค่ะเหมือนรีชาร์จตัวเองก่อนใหม่จะเริ่มขึ้นค่ะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยคือพอเราเริ่มจาก10โลใช่ไหมคะแล้วเราก็วิ่งไกลเรื่อยๆไกลเรื่อยๆไกลเรื่อยๆเป็นมาราธอนจากมาราธอนเป็น100โลไปเล่นไอรอนแมนยาวเลยค่ะทีเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองความจริงแล้วมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดคือเราทำอะไรก็ได้แหละความจริงแล้วขนาดวิ่งอ่ะเรายังทำได้เลยมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเราอ่ะทำอะไรก็ได้จริงๆก็เลยทำให้ชอบวิ่งชอบ challenge ตัวเองไปเรื่อยๆมันเปลี่ยน mindset ของตัวเองจากอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้กลายเป็นให้ทำได้ก็คือจากเริ่มวิ่งเพื่อลดน้ำหนักมันก็เริ่มกลายเป็นว่าทุกเช้าเราตื่นมาเพื่อมาวิ่งมาเดินเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีให้เราได้ refocusโหคนอย่างเราจะทำได้เหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่พอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเหมือน mindset เราจะชิฟเลยว่าเฮ้ยทำจริงอ่ะถ้าเราตั้งใจนะแค่เราพยายามอ่ะมันก็ทำได้นะแต่ระหว่างทางมันก็อาจจะเหนื่อยอย่างวิ่ง100โลอ่ะค่ะมันก็เดี๋ยวนี้คนก็วิ่งค่อนข้างเยอะแต่ตอนที่ฮอนด้าวิ่งมันเหนื่อยมากเลยนะฮอนด้ารู้สึกว่าจะผ่านไปได้แต่ละ10โลแล้ว20โลแล้วมันมีเรื่องราวตลอดทางทำให้เราได้ต่อสู้กับความคิดตัวเองตลอดเวลาที่เราวิ่งไปค่ะมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นสู้ไม่ยอมถอยมากขึ้นเหมือนเป็นการฝึกตัวเองอีกอย่างนึงเลยก็ได้จำกัดของฮอนด้าคือฮอนด้าไม่ได้แบบว่ามีอาชีพเป็นเด็ดไอดอลไม่ได้แบบว่าวิ่งเป็นอาชีพคือเรามีงานหลักอยู่แล้วก็ยังต้องทำงานอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราชอบแล้วเราอยากทำดังนั้นเราจะแบ่งเวลายังไงที่จะได้ซ้อมได้วิ่งเราก็ซ้อมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยข้อจำกัดที่มีดังนั้นตอนซ้อม100โลเนี่ยค่ะเราไม่มีเวลาที่จะออกไปวิ่งเทรลต่างจังหวัดได้ตอนนั้นทำงานอยู่เมืองจีนด้วยคือเมืองจีนก็วิ่งข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วก็เลยวิ่งขึ้นลงบันไดของอพาร์ตเมนต์ที่ทำงานอยู่แล้วก็ที่พักค่ะก็38ชั้นก็ขึ้นลงไป4-5รอบก็ถือว่าได้เอลิเวชันได้ซ้อมทางขึ้นแบงคอกมาราธอนนี่มันคืออยู่ที่บ้านเราเลยอ่ะเราได้เห็นบ้านเมืองของเราระหว่างเราวิ่งตอนเช้ามันก็ภูมิใจเหมือนกันนะแล้วเขาปิดถนนให้เราวิ่งเลยอ่ะนานๆทีมันจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้นะคะในเมื่อกรุงเทพเราเนี่ยถ้าดูแรงกิ้งแล้วเนี่ยแบงคอกเป็นเมืองที่ทัวริสต์สูงมากๆถ้าเกิดเราทำให้แบงคอกมาราธอนของเราอ่ะมันดังได้ระดับโลกอ่ะทำให้คนมาเที่ยวเมืองไทยได้เยอะขึ้นอีกมากมายเลยเพราะอย่างเวลาเราไปอย่างเงี้ยเราไปวิ่งมาราธอนที่ประเทศอื่นๆเราก็ไปแล้วก็ไปเที่ยวไปช็อปมีคนอื่นเข้ามาเต็มเลยดังนั้นถ้าเกิดคนในประเทศเราเนี่ยนะคะมาช่วยกันมาลงทะเบียนแล้วก็วิ่งกรุงเทพมาราธอนแล้วทำให้มันดีๆนะมันได้มั่นใจว่าชาวต่างชาติยังไงก็อยากมาวิ่ง